ป็นเทคโนโลยีที่แบบสามารถกันและกันเสียงได้สามารถใช้2ห้องพร้อมกันโดยเสียงไม่ตีกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นสินค้าพิเศษที่คู่แข่งน้อยสวัสดีค่ะอยู่กับรายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO นะคะเร็วๆนี้ค่ะจะมีบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเข้ามาจดทะเบียนในตลาด MAI บริษัทนั้นก็คือบริษัท Panelematic Solution จำกัดมหาชนนะคะก็ใช้ชื่อย่อว่า Panel เลยนะคะสำหรับบริษัทนี้นะคะเขาทำอะไรเราลองไปดูกันนะคะเป็นผู้ผลิตและนำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะผนังบานเลื่อนกันเสียงค่ะวัสดุกันเสียงสำหรับงานสถาปัตยกรรมรวมทั้งระบบประตูอัตโนมัติและวัสดุสำหรับงานโรงพยาบาลและสาธารณสุขและให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรนะคะ2ท่านค่ะที่จะมาให้ข้อมูลรายละเอียดกับเรานะคะโมเดลธุรกิจรวมไปถึงการเติบโตในอนาคตข้างหน้าด้วยท่านแรกนะคะคุณจูเลียเพชรไพศิษฐ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Panelematic Solution จำกัดมหาชนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณเอกจักรบัวหะภักดีเป็นตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์โกเบรกจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณจูเลียค่ะสวัสดีค่ะเล่นถามคุณจูเลียนิดนึงค่ะสำหรับ Panelematic ของเราเนี่ยเราทำธุรกิจอะไรคะแล้วก็โมเดลในการทำธุรกิจของเราเนี่ยจุดแข็งเนี่ยคืออะไรคะค่ะก็บริษัทเรานำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาโอ้หลายสิบปีนะคะ30กว่าปีค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคือธุรกิจหลักของเราอยู่2ที่นะคะโรงพยาบาลกับโรงแรมนะคะโรงพยาบาลนี่คือทำสินค้าประตูพิเศษในโรงพยาบาลซึ่งเป็นอย่างเช่นห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องกันรังสีต่างๆนะคะคือประตูพวกนี้มันประตูพิเศษที่เวลาปิดแล้วปิดสนิทแน่นแบบติดเลยนะคะไม่ให้ลมหรือเชื้อโรคอะไรต่างๆออกมาจากห้องนะคะก็คือชนิดที่พิเศษไม่เหมือนประตูทั่วไปที่ประตูตันวันทั่วไปที่สถานที่อื่นๆนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผนังกันเสียงเคลื่อนที่ก็เราเรียกว่า movable wall system นะคะซึ่งเราผลิตอยู่ก็สองบีอยู่หลักอันนี้ค่ะอืมค่ะลูกค้าของเราหลักๆนี่คือก็มีสถาปนิก interior designer นะคะสำหรับบีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมกับพวกออฟฟิศต่างๆแล้วก็ฟังโรงพยาบาลก็บางทีเจ้าของโรงพยาบาลก็จะซื้อเองบ้างผู้รับเหมาที่ทำห้องผ่าตัดก็ติดต่อบ้างแล้วก็สถาปนิกที่ออกแบบเพื่อจะลงสเปคในโรงพยาบาลต่างๆค่ะนั่นถ้าคิดเป็นสัดส่วนที่โรงพยาบาลโรงแรมแล้วก็ออฟฟิศเนี่ยอันไหนที่แบบว่าใช้ของเราเยอะที่สุดเลยคะก็ช่วงที่ผ่านมานี่ประมาณ60ที่โรงแรมออฟฟิศแล้วก็40เป็นโรงพยาบาลแต่ว่าปลายปีแล้วก็ปีนี้เริ่มเป็นครึ่งๆนะคะ50 50ก็โรงแรมกับโรงพยาบาลก็ครึ่งๆแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มที่ธุรกิจของโรงพยาบาลมันตอบโตมากขึ้นมากๆเลยถ้าเทียบกับฝั่งโรงแรมนะก็เราคิดว่าน่าจะ60โรงพยาบาล40โรงแรมและอนาคตก็น่าจะมาเป็น70 30อย่างนั้นนะคะค่ะแสดงว่าสัดส่วนโรงพยาบาลเนี่ยโตค่อนข้างดีใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะโรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะคะตอนนี้คือทำไปทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งโรงพยาบาลรัฐด้วยเอกชนด้วยแต่ว่าคือโรงพยาบาลชั้นนำพวกโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีพวกนี้ค่ะก็เป็นลูกค้าหลักของเราแล้วก็เอกชนก็โรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวชอะไรพวกนี้ค่ะก็แต่เห็นเราใช้คำว่าเป็นผู้ผลิตและนำเข้าแสดงว่าเราผลิตเองด้วยแล้วก็มีนำเข้าด้วยใช่ไหมคะก็นำเข้าสินค้าอัตโนมัติเครื่องอัตโนมัติจากสเปนยี่ห้อมานูซ่านะคะแล้วก็บางโรงพยาบาลเนี่ยเขาอินซิสอยากได้ทั้งซิสเต็มก็คือร่วมประตูด้วยจากสเปนที่มานูซ่านะคะแล้วแต่ว่าบางโรงพยาบาลอาจจะงบไม่ถึงก็เขาก็อยากให้เราผลิตที่นี่ทางเราก็นำเข้าทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ออโตเมติกเกียร์ทั้งหมดเนี่ยมาจากสเปนแต่ว่าประตูก็ผลิตในโรงงานเรานะคะอ๋อเหมือนเอาวัตถุดิบซื้อต่างประเทศมาแล้วผลิตที่เราใช่มาประกอบที่เราใช่ค่ะใช่ค่ะสัดส่วนมันประมาณเท่าไหร่คะที่เราเป็นตัวแทนนำเข้ามาเลยอย่างเงี้ยกับที่แบบซื้อมาแล้วมาผลิตประมาณ
สัก 50-50 แล้วนะคะช่วงนี้เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ก็ลูกค้ายังนำเข้าอยากให้เรานำเข้าทั้งหมด 100% จากสเปนแต่ว่าที่ผ่านมาหลังจากโควิดเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับทางเดินเรือที่มานี่ก็ใช้เวลานานด้วยแล้วก็เรือก็จำนวนเรือที่มาที่เมืองไทยก็น้อยก็เลยเริ่มลูกค้าก็เริ่มหันมามองให้เราแบบผลิตเองส่วนนี้ดีกว่าไหมเพราะว่ารอไม่ได้ 4-5 เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมาผลิตมากขึ้นช่วงโควิดนะคะแล้วเรามีแบรนด์ของเราเองไหมคะที่เราผลิตค่ะเพเนเล่นะคะอ๋อเพเนเล่นี่คือแบรนด์ของเราเลยแบรนด์ของเราใช่เมนูซ่านี่ก็คือสเปนของสเปนใช่ค่ะสัดส่วนระหว่างผลิตเองกับนำเข้านี่ก็ผลิตเองนี่มาจิ้นย่ำดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ดีกว่าค่ะว่าcosting นะ costing ผลิตก็ถูกกว่าเนื่องจากเราใช้แรงงานไทยที่นี่นะคะก็มาจิ้นจะดีกว่าแต่ว่าคือราคาขายก็ถูกกว่านิดนึงด้วยนะคะก็ทำให้ลูกค้าที่มีงบประมาณน้อยก็สามารถจัดซื้อระบบเราได้นะคะค่ะอีกอย่างนี้ถ้าเราผลิตเองค่ะประตูพวกนี้มันต้องใช้ในพวกเรื่องของการเขาเรียกดูแลสุขภาพใช่ไหมที่เป็นประตูบานเลื่อนที่ใช้ในโรงพยาบาลนี่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอะไรไหมคะก็เรารับรองจริงๆแล้วรับรองมาตรฐานจากทางสเปนมาและเราก็เอาระบบของเขามาผลิตที่นี่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าทางนู้นก็จะใช้เครื่องผลิตมากกว่าใช้คนน้อยแต่เนื่องด้วยข้อจำกัดที่โรงงานเราแล้วก็ต้องใช้คนเยอะกว่าที่เครื่องจักรนะคะค่ะก็เลยอาจจะผลิตช้าหน่อยแต่ว่าก็มาตรฐานก็ใกล้เคียงนะคะค่ะเราบอกว่าเรา30กว่าปีแล้วใช่ไหมคะที่ทำธุรกิจแสดงว่าเริ่มแรกแล้วเนี่ยเราเป็นผู้นำเข้ามาแล้วก็จัดจำหน่ายใช่ค่ะใช่ค่ะผู้นำเข้าคือเรานำเข้า 100% เลยสมัย 20-30 ปีที่แล้วนะคะค่ะแล้วเพิ่งจะมาแบบเป็นจุดเปลี่ยนให้เราผลิตเองนี่ช่วงโควิดป่ะคะก็ก่อนโควิดนิดนึงนะคะพวกผนังเรื่องกันเสียงเนี่ยเราผลิตมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะก็คือมีพื้นฐานเครื่องจักรพื้นฐานมีอยู่แต่ว่าประตูเนี่ยเพิ่งเริ่มผลิตก็ช่วงโควิดใช่ประมาณ 3-4 ปีค่ะถามคุณเอกจักรนิดนึงนะคะว่าสำหรับอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้คำว่าประตูบานเลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้ทั้งในโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ออฟฟิศมันมีความพิเศษยังไงคะสำหรับสินค้าที่เขาขายเนี่ยคะจริงๆต้องเรียนว่าสินค้าที่บริษัทขายเนี่ยมันมีนวัตกรรมแต่ว่าอยากให้แยก2ส่วนออกจากกันเลยนะครับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติที่ใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยอันเนี้ยก็คือมีกลไกที่พิเศษเมื่อกี้อย่างที่คุณจูเลียบอกคือพอมันเลื่อนเสร็จปุ๊บมันต้องถอยลงมาข้างล่างเพื่อกั้นไม่ให้อากาศข้างในหรือข้างนอกเข้าไปกันเสียงกันลมครับการอากาศเนี่ยครับเป็นหลักๆเลยส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือ movable wall นะครับอันนั้นเป็น acoustic wall ก็คือสามารถกันพื้นที่ที่ใช้ในโรงแรมเพื่อกันเป็นห้องจัดเลี้ยงกันเสียงออกจากกันอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คืออีกผลิตภัณฑ์นึงเลยแต่ว่ามีนวัตกรรมคู่ครับค่ะไอ้ตัวที่เป็นนวัตกรรมนี้หมายถึงว่าเป็นนวัตกรรมที่นำเข้ามาหรือว่าตัวของบริษัทเองเขาผลิตเองด้วยฮะคิดค้นเองด้วยครับส่วนที่เป็นอะคูสติกวอลเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมที่ทางส่วนหนึ่งก็คือมาจากทางบริษัทนี่แหละครับส่วนของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติที่ใช้ในโรงพยาบาลอันนั้นเป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศนะครับแต่เราก็ทางบริษัทก็มาต่อยอดนะครับก็คือกลไกบางส่วนเนี่ยเป็นของต่างประเทศแต่ว่าตัวบานอะไรเนี่ยปัจจุบันก็คือมีส่วนหนึ่งที่บริษัทเนี่ยผลิตในเมืองไทยแล้วครับครับปกติแล้วสินค้าเนี่ยคุณจูเลียครับมันจะมีความพิเศษในเรื่องของการใช้คนหรือว่าใช้เทคโนโลยีในแง่ของการผลิตคะก็จริงๆแล้วตอนนี้ที่โรงงานเรานี่คือใช้คนเป็นหลักนะคะเนื่องด้วยเครื่องจักรมีจำกัดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่อง CNC ที่แบบเครื่องเดียวมีคนเดียวก็สามารถโปรแกรมแล้วก็สามารถตัดให้ตามไซส์แล้วก็ประกอบเองอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอันนี้ค่ะจุดประสงค์ที่เราเข้าตลาดเนี่ยคือเอาเงินทุนจากตลาดมาเพื่อจะจัดซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมหลังจากโรงงานคือสร้างโรงงานแล้วนะคะก็เอาเครื่องจักรที่ใกล้เคียงกับทางเมืองนอกใช้อยู่เพื่อจะผลิตให้มากขึ้นแล้วจำนวนบาทมากขึ้นแล้วก็เร็วกว่าที่เดิมที่เราทำอยู่นะคะค่ะเครื่องจักรอันนี้ที่เราจะขยายกับที่เข้าตลาดแล้วกำลังจะไปซื้อเครื่องจักรใช่ไหมคะมันราคาแพงไหมคะก็พอสมควรนะคะแต่ว่าก
ก็คิดว่าอยู่ในงบประมาณที่เราจะได้จากตลาดก็น่าจะพอที่จะทำได้ค่ะปกตินี้กำลังการผลิตเราประมาณสักเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วเรามี2ส่วนก็ผนังเรื่องกันเสียงกับประตูนะคะก็ประตูเนี้ยก็ตอนนี้เดือนนึงก็ไม่เกิน50บาทนะแต่ว่าหลังจากมีเครื่องจักรครบถ้วนแล้วก็เดือนนึงก็น่าจะ200ขึ้นไปบาทขึ้นไปนะคะค่ะ50บาทเนี่ยคือบางทีลูกค้าก็ชอบคิดว่าเอ๊ะทำไมประตูแบบจะมีอะไรพิเศษอะไรที่มันทำไมมันแบบช้ามากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงประตูที่แบบโอเวอร์ไซส์มากขนาดกว้างแบบ2เมตรกว่าสูง2เมตรกว่าอย่างเงี้ยแล้วบางทีบานตะกั่วที่สำหรับห้องกันรังสีนะคะมันก็น้ำหนักเยอะมาก200กว่า300กิโลอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเครื่องจักรไม่มีก็ต้องเอาแบบคนที่ใช้แรงงานนะคะก็อาจจะ5คน7คน8คนอย่างเงี้ยช่วยกันยกลงยกขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้กระบวนการทำงานค่อนข้างช้าก็เลยถึงทำให้ผลิตได้ไม่เยอะนะคะคือเราแบบเข้าตลาดแบบนี้เราก็ซื้อเครื่องจักรเลยแบบนี้โอ้โหเพิ่มทีเป็น 3-4 เท่าตัวแสดงว่าออเดอร์มันมีความต้องการมันมีล้นตลาดจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะมีแบ็คล็อกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งก็เราก็ไม่อยากจะเสียชื่อบริษัทก็เลยลูกค้ามาบอกเขาอยากได้ประตูทั้งหมดเนี่ย50กว่าบาท60กว่าบาทภายในเดือนนึงเราก็ทำไม่ทันก็เราไม่อยากจะเสียชื่อแล้วก็ไม่อยากให้เขาดีเลย์ในสเกจจูของเขาที่จะเปิดก็บางทีก็ต้องปฏิเสธรับงานแบบนั้นนะคะก็เลยส่วนเรื่องนี้ค่ะทำให้เราคิดว่าเราก็ต้องขยายธุรกิจให้คือเกิดผลิตได้มากขึ้นแล้วก็สามารถมีดีแมนที่ลูกค้าต้องการนะคะก่อนหน้านี้ที่เรามีการรับงานมาเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการที่จะไปบริหารจัดการเพื่อที่จะรับออเดอร์เข้ามาไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเรื่องด้วยเครื่องจักรไม่ครบถ้วนแล้วก็โรงงานที่ตอนนี้มีอินฟราสตรัคเจอร์ไม่ดีมากนะคะก็เลยไม่สามารถคือมีเงินทุนมาก็ยังไม่สามารถทำอะไรมากมายเพราะว่านอกเหนือจากโรงงานไม่พร้อมแล้วก็เครื่องจักรก็ไม่พร้อมก็เลยถ้าแค่มี working capital มากขึ้นไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นค่ะแสดงว่าลงทุนโรงงานครั้งนี้มันก็คือเหมือนปั๊มยอดกำลังการผลิตเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะคิดว่าลงทีประมาณสักเท่าไหร่คะเครื่องจักรรุ่นนี้ก็ตอนนี้โรงงานกับเครื่องจักรก็ตั้งประมาณ140ล้านนะคะค่ะอ๋อที่จะลงใหม่นี้ใช่ไหม140ล้านตอนนี้โรงงานเราอยู่ที่ไหนนะคะคุณจูเลียคลอง2ตรงคลองหลวงนะคะที่ปทุมธานีมีที่เดียวค่ะค่ะแล้วกำลังการผลิตเท่าไหร่คะตอนนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ได้เยอะนะคะที่เมื่อกี้เราได้ฟังว่าประมาณ50บานใช่ค่ะเต็มร้อยเลยไหมคะใช่ค่ะเต็มพื้นที่เลยเต็ม capacity เลยอ๋อนั่นแสดงได้มานี่ก็คือต้องขยายพื้นที่ใช่ค่ะโรงงานด้วยใช่ค่ะแล้วก็ซื้อเครื่องจักรมาลงด้วยใช่ค่ะซื้อที่ดินใหม่ที่ดินใหม่อ๋อเป็นที่ดินใหม่ที่ไหนคะไปสร้างที่ไหนคลองหนึ่งนะคะเป็นคลองคนละฝั่งใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วคราวนี้ก็คือมีพื้นที่ใหม่ละแล้วก็จะมีเครื่องจักรใหม่ด้วยใช่ก็จะกลายเป็นโรงงานที่สองใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถ้าโรงงานใหม่เมื่อไรเสร็จแบบเต็มรูปแบบนะคะก็จะย้ายทั้งหมดเลยแต่ว่าช่วงเวลาที่ยังทำเฟสแรกนะคะเราคิดว่าเฟสแรกก็เปิดส่วนหนึ่งเผื่อจะเพิ่มเติมเครื่องจักรวางไว้ตรงนั้นแต่ว่าที่เก่าก็ยังทำอยู่นะคะก็เลยคิดว่าจะเก็บทั้งสองฟางจนถึงสิ้นปีถึงจะทั้งหมดย้ายไปไว้ที่โรงงานใหม่ค่ะง่ายๆคือจาก50บานจะขยายไป200ใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหอันนี้คือถ้าเครื่องจักรมาก็คือสามารถทำได้ต้องเพิ่มคนด้วยไหมคะก็เพิ่มคนด้วยอะค่ะเครื่องจักรใหม่นี่ยังต้องใช้คนไหมคะหรือเราเริ่มใช้ใช้แต่ว่าอาจจะเป็นหัวหน้าเอนจิเนียร์อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้เครื่องจักรได้และตั้งระบบได้ก็สามารถผลิตได้อัตโนมัตินะคะไอ้คุณจูเลียทำไมตลาดมันขยายใหญ่ขนาดนี้คะมันเกิดจากปัจจัยอะไรคะที่แบบตลาดโตขนาดนี้ก็คือทุกคนก็ทราบดีนะคะเราก็เข้าในช่วงซิลเวอร์อีโคโนมีนะคะก็ทุกคนก็อายุก็มากขึ้นแล้วก็ทุกโรงพยาบาลที่เราไปดูก็คนเยอะมากก็คือขัดแค้นโรงพยาบาลไม่พอนะคะก็เลยทางรัฐบาลทั้งเอกชนก็สร้างโรงพยาบาลมากขึ้นนะคะปีนี้ก็โอ้เติบโตเยอะมากประมาณสัก800กว่าโรงพยาบาลที่เขาจะสร้าง800กว่าโรงพยาบาลปีนี้ใช่ค่ะประมาณมูลค่า 160,000 กว่าล้านนะคะก็ขยาย
มากมายอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าทางเราก็ต้องพร้อมที่จะรับส่วนนี้นะคะแล้วก็ซัพพลายได้ทันเวลานะคะคุณจูเลียมีเพื่อนๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเยอะไหมคะคู่แข่งขันเยอะไหมคะคู่แข่งน้อยค่ะอันนี้ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทนะคะก็ตลาดนี้ก็อาจจะเพราะว่าอาจจะสเปเชียลตี้มากนะคะและนิชมาร์เก็ตที่คู่แข่งมีน้อยค่ะเพราะว่าทุกคนก็หันมามองถ้าประตูอัตโนมัติก็นึกถึงพวกห้างสอบสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้นึกถึงพวกประตูพิเศษที่ใช้อัตโนมัติเหมือนกัน อยู่ในโรงพยาบาลก็เลยช่วงคือที่ผ่านมานี่มีน้อยมากนะคะค่ะค่ะแต่ของเรานี่ไม่เหมือนห้างนะคะของเรานี่พิเศษกว่าเพราะมันต้องเขาเรียกเก็บอากาศใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่ามันเฉพาะจริงๆคือไว้สำหรับจัดเลี้ยงแล้วก็ไว้สำหรับเรื่องของการรักษาพยาบาลใช่ค่ะค่ะที่โตมาขนาดนี้เป็นกลุ่มโรงพยาบาลทั่วๆไปเอกชนหรือว่าเป็นภาครัฐนะคะทั้งคู่นะคะก็เริ่มต้นจากโรงพยาบาลศิริราชก่อนนะคะก็เป็นต้นแบบเสร็จแล้วโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลจุฬาตามมานะคะและส่วนใหญ่เวลาโรงพยาบาลรัฐเขาจะสร้างที่ใหม่เขาจะมาดูที่เป็นตัวอย่างในโรงพยาบาลศิริราชรามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นของบริษัทไปติดตั้งไว้ของมนุษานะคะก็เอาเป็นต้นแบบแล้วไปติดตั้งที่โรงพยาบาลอื่นๆนะคะค่ะแล้วอย่างนี้มันต้องมีการบิดไหมคะต้องมีการบิดงานมีการประมูลไหมคะมีบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ 80% ขึ้นไปยี่ห้อของเราก็ติดสเปคอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะก็สถาปนิกที่ออกแบบเขาก็คุ้นเคยกับระบบเราแล้วเขาก็จะลงในสเปคไว้ก็จะมี2เจ้า3เจ้าที่มีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเลือกใช้เป็นถือว่าเราเป็นผู้นำในตลาดนะคะก็ยี่ห้อที่ไว้วางใจได้ค่ะค่ะก็เลยเขาก็เลือกใช้ค่ะปกติแล้วคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับเราเนี่ยที่มาอีก 2-3 เจ้าเนี่ยเค้าเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยฮะก็เป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะนําเข้าจากต่างประเทศมาแล้วก็เขาก็จะไม่มีโรงงานในประเทศที่สามารถทําราคาได้บางทีงบประมาณน้อยก็ทางเราเองก็สามารถผลิตบานที่นี่ได้แล้วก็combine กับสินค้าที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าเจ้าอื่นก็จะส่วนใหญ่จะไม่มีโรงงานที่นี่เขาก็จะนำเข้ามาแล้วก็แข่งขันราคาก็ค่อนข้างลำบากนะคะสำหรับเขาฉะนั้นจุดต่างของเราก็คือเราทั้งเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้นำเข้าด้วยใช่ค่ะใครที่งบไม่พอเราก็สามารถผลิตให้ได้ในราคาที่จับต้องก็ได้ราคาที่สามารถซื้อได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ระหว่างโรงพยาบาลกับทางโรงแรมอันไหนโตมากกว่ากันคะคุณจูเลียตอนนี้โรงพยาบาลโตมากกว่าเหรอคะค่ะเยอะค่ะค่ะอุตสาหกรรมนี้จริงๆแล้วมูลค่ามันเยอะไหมคะก็นั่นแหละค่ะก็ปีนี้ก็แต่เฉพาะส่วนของเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนของเราก็เราเป็น market leader นะคะก็30 40% market share ที่โรงพยาบาลหลักนะคะโรงพยาบาลเอกชนที่ชั้นนํานะคะอาจจะยังไม่ถึงโรงพยาบาลจังหวัดหรืออําเภอนะคะแต่ตอนนี้ก็กําลังทําเป็นแพ็คเกจใช้แบบงบประมาณน้อยลงแล้วก็สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลพวกนั้นได้นะคะค่ะโรงพยาบาลนึงเนี่ยคุณเอกจักรมีข้อมูลมั้ยคะว่าถ้ามันคิดเป็นไอ้พวกบานเลื่อนอย่างเงี้ยที่ต้องใช้เนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจจะไม่มีข้อมูลลึกขนาดนั้นฮะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าเป็นบานเลื่อนหนึ่งอย่างของที่คุณจูเลียขายเนี่ยฮะก็ตกประมาณสัก200,000เกือบ300,000อยู่ช่วงประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นห้องผ่าตัดห้องนึงอาจจะ3-5 ล้านอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยครับอายุการใช้งานของประตูประเภทเนี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณสัก5 ปีนะครับมันจะมีตลาด replacement ด้วยก็คือใช้ไปแล้วเนี่ยก็คือยังไงต้องเปลี่ยนแสดงว่ามันจะต้องเปลี่ยนทุก5ปีประมาณ5 ปีกว่านะคะก็รีโนเวทนะคะก็เลยมีงานที่เป็น Fast Track Project ซึ่งเราไปทำรีโนเวชั่นให้กับลูกค้าค่ะก็มี5ปี6ปีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกลับมาเปลี่ยนหรือเป็นเช็คระบบใหม่อะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วระหว่างนั้นเรามี maintenance ให้เขาไหมคะอ๋อใช่ค่ะเรามี maintenance contract ส่วนใหญ่นะคะกับโรงพยาบาลที่หลังจากติดตั้งแล้วก็เราก็ลังจากวอร์ันทีหมดไปนะคะทางเราก็จะต่อเซอร์วิสให้
โดยขาย PM Preventive Maintenance Contract นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาก็สั่งซื้อนะคะแบบนั้นค่ะอันนี้ก็ถือจะเป็น Recurring Income ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะที่มีเข้ามาใช่ค่ะเราได้ทุกออเดอร์ไหมคะหมายถึงว่าลูกค้าทุกรายหรือไม่ในการที่จะเข้าไปช่วยดูให้โรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลกาชาดจุฬาของจุฬานะคะก็ทางเราติดตั้งไว้ประมาณ300กว่าประตูนะคะก็เขาก็ทำสัญญาเป็นทุกไตรมาสเข้าไปบริการให้นะคะแล้วโรงพยาบาลละมาก็มีศิริราชก็มีส่วนใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ๆที่จำนวนบานที่เราติดตั้งไว้เยอะก็เขาก็จะให้เราดูแลค่ะตอนนี้ลูกค้าของเรากี่รายแล้วคะเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลนะคะโอ้ก็หลายร้อยอะค่ะหลายร้อยค่ะใช่ค่ะก็แสดงว่ามีของเดิมที่เขาอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุก5ปีแล้วก็มีใหม่ที่เขาสร้างใหม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็มีที่ต้องขยายไปลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเราอันนี้คือโอกาสทางธุรกิจของเราใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วโรงแรมเยอะไหมคะโรงแรมก็มีนะคะโรงแรมก็มีแล้วก็ติดตั้งไว้ชั้นนำพวกโรงแรมสี่ดาวห้าดาวนะคะก็เยอะเหมือนกันแล้วก็บางทีก็ติดตั้งไปเรื่องผนังกันเสียงเนี่ยอายุการใช้งานค่อนข้างนานนะคะก็10กว่าปีขึ้นไปก็เรามีที่แบบบางโปรเจกต์เนี่ยเราติดตั้งไปแล้ว20กว่าปีที่แล้วก็เพิ่งมารีโนเวทใหม่ก็ทางเราก็รื้อแล้วก็ติดตั้งใหม่ให้นะคะแล้วก็บางโปรเจกต์ก็ลูกค้าใช้ยี่ห้ออื่นอยู่แต่ว่าเนื่องด้วยเป็นสินค้านำเข้าแล้วก็อาจจะตัวแทนจำหน่ายเขาไม่ได้ดูแลแล้วหรือไม่ได้ขายต่อแล้วก็เลยหันมามองที่บริษัทที่มีโรงงานซึ่งทางเราก็เป็นที่หนึ่งนะคะก็เลยเราก็ไปเปลี่ยนให้เขาติดตั้งใหม่คือจะบอกว่าอยู่ในกลุ่มของสุขภาพก็ได้นะอยู่ในกลุ่มของท่องเที่ยวบริการก็ได้นะใช่คุณเอกชัยมันได้ทั้งสองอย่างเลยใช่คือถ้าเรามองถึงโกรธที่จะโตไปในวันข้างหน้าคือฟังดูแล้วไม่แน่ใจในตลาดหลักทรัพย์มีไหมคะที่เบลนกันอยู่อย่างนี้ไม่มีฮะผมเล่าข้อดีก่อนก็คืออย่างช่วงโควิดเนี่ยฮะที่ผ่านมาเนี่ยท่องเที่ยวดรอปลงเยอะฮะของทางบริษัทนี่ก็คือไปขายกลุ่มโรงพยาบาลซะเยอะฮะเพราะช่วงนั้นก็คือคนมารีโนเวทตัวโรงพยาบาลด้วยนะครับฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากเสริมคุณจูเลียก็คือในแง่ของโรงพยาบาลอำเภอตำบลเนี่ยจริงๆเขามีความต้องการอยู่ค่อนข้างสูงนะครับเพียงแต่ว่าด้วยงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเนี่ยครับในอนาคตผมว่ามันมีความต้องการอยู่นะฮะถ้าเกิดเขามีงบประมาณเนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันอยากให้มันเป็นประตูอัตโนมัติแล้วมันก็ป้องกันการแพร่ของเชื้อครับอ๋อคือถ้าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นต่างจังหวัดแล้วกันนะคะก็คือจะมีที่คุณจูเลียเนี่ยผลิตเองอันนี้ราคาก็จะย่อมยาวลงมานิดนึงใช่ก็จะเป็นลูกค้าจะบอกว่าเป็น fighting brand ได้ไหมก็เหมือนประมาณว่าเป็นเรื่องของการผลิตในกลุ่มสินค้าอีกประเภทนึงเหมือนกันใช่ค่ะเอ้ยแต่อันนี้มันมีมากขึ้นไหมคะคุณจูเลียที่ก็เริ่มมากขึ้นนะคะแล้วไปโปรโมทอยู่ว่าก็อนาคตทั้งบริษัทก็จะทำทั้งห้องนะคะไม่ใช่เฉพาะประตูก็เลยมีพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทที่ทำระบบแอร์ระบบอะไรต่างๆที่สามารถประหยัดคือหาแพ็กเกจที่ราคาประหยัดเข้าไปเสนอกับโรงพยาบาลจังหวัดอำเภออะไรเงี้ยค่ะหรือพันธมบลค่ะลูกค้าเราเนี่ยยังรู้สึกว่าแบรนด์ที่แบบเอามาจากต่างประเทศมานูซ่ากับของเราเองเพโนเร่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคนไทยเนี่ยยอมรับในความเป็นมาตรฐานของเราเราก็น่าจะแบบผลิตได้มากขึ้นนะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคุณภาพใกล้เคียงมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่โรงพยาบาลที่ค่อยใช้ของมานูซ่าทั้งหมดทั้งประตูทั้งอัตโนมัตินะคะเครื่องอัตโนมัติเขาก็อยากจะตรวจสอบก่อนก็เลยส่วนใหญ่เราก็จะชวนเขามาที่โรงงานให้เห็นของที่เราผลิตนะคะแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองราคาลดลงมากกี่เปอร์เซ็นต์ก็แจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่จะส่งของก็จะทันเวลาที่เขาระบุไว้ก็ให้เขาตัดสินใจเองนะคะก็ส่วนใหญ่ 99% เขาก็ตัดสินใจรับของที่ผลิตในเมืองไทยนะคะค่ะรายได้ที่เราได้มาเนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากว่าการขายประตูออกไปใช่ค่ะประตูบานเลื่อนเราไม่ได้เป็นรับเหมาอะไรทั้งสิ้น
ก็ขายแล้วก็ติดตั้งด้วยนะคะอ๋อแล้วรายได้คือติดตั้งนั้นคือก็รวมในเรื่องของงานขายไปเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะคือบวกรวมไปเลยตรงนั้นใช่ไหมฉะนั้นรายได้เราส่วนใหญ่ก็คือรายได้จากการขายและบริการใช่ค่ะบริการก็คือเป็น maintenance ใช่ค่ะ maintenance ก็สัก 10% ประมาณนะคะค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องมี backlog ล่วงหน้าไหมคะก็มีค่ะเพราะว่าบางทีก็เราผลิตไว้แล้วแต่ว่าหน้างานอาจจะดีเลย์หน่อยนึงก็เราก็ต้องรอบางโปรเจกต์ก็เขาสั่งซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าหน้างานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีแบ็คล็อกพวกนี้เก็บอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะปีนี้แบ็คล็อกเรานี่เราเก็บเอาไว้เราคิดเป็นอะไรคิดเป็นเดือนหรือคิดเป็นจำนวนชิ้นนะคะคิดเป็นจำนวนนะคะแล้วก็รวมเป็นยอดเงินออกมานะคะค่ะแล้วปกติแบ็คล็อกนี่คือมันจะมีสต็อกอยู่ประมาณสักกี่เดือนคะกว่าที่จะออกไปได้เนี่ยก็สัก3เดือนบ้างนะบางโปรเจกต์ก็ดีเลย์มาจะไม่เกิน6เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างนะคะแต่ว่าคือทางเราจะ keep track ว่าหน้างาน progress ไปเท่าไหร่อาจจะแล้วก็ผลิตแบบค่อยๆผลิตไม่ได้ผลิตทั้งหมดไว้รอไว้นะคะก็จะเช็คกับหน้างานเป็นหลักค่ะแล้วอย่างนี้เวลานำเข้ามาล่ะคะส่วนที่เป็นการนำเข้าค่ะเวลานำเข้าก็ทางเราก็จะแจ้งทางบางดอกไว้ว่าจะใช้เมื่อไหร่เขาก็จะผลิตไว้แล้วก็รอชิปเมนต์ออกนะคะตามเวลาที่เราระบุไว้ค่ะสินค้าของเราก็จะส่งมอบต่อเมื่อมีการจองเข้ามาล่วงหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะจะไม่ได้ผลิตเอาไว้หน้าร้านไม่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นคอสเมดอยู่แล้วค่ะค่ะประตูไม่ใช่ประตูมาตรฐานใส่ไต่ตัวนะคะวัดหน้างานด้วยใช่ค่ะแสดงคือกำลังคิดว่าทางเนี้ยก็รับออเดอร์มาแล้วค่อยผลิตใช่ค่ะถูกไหมฮะจะไม่มีการแบบไปเพลสออเดอร์คือไปผลิตเอาไว้ก่อนล่วงหน้าไม่ค่ะแต่ว่ามีเครื่องอัตโนมัติที่เป็นมาตรฐานเราก็จะสั่งเข้ามาเก็บสต็อกที่นี่นะคะค่ะเพราะว่ามาจากสเปนอยู่แล้วใช้เวลานานก็บางทีมี renovation project ที่เขาอยากให้เราไปติดตั้งภายใน1เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะสั่งของจากสเปนไม่ทันนะคะเราก็จะสั่งเข้ามาเก็บสต็อกอยู่ค่ะค่ะอย่างนี้วงจรเงินสดเราเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ามันต้องมีส่วนหนึ่งที่เรานำเข้ามาด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าคือเรามี relationship กับทางซัพพลายเออร์ค่อนข้างดีเขาก็ให้เครดิตยาวนะคะก็เลยสั่งของเข้ามาก็60วัน90วันก็ค่อยจ่ายก็ได้ค่ะโอเคแล้วเราต้องขายออกประมาณกี่วันนะคะถ้าสมมติว่าเราสั่งก็ภายใน30วัน60วันก็ขายไปแล้วอะค่ะก็เลยหมุนเงินทันส่วนนี้นะคะค่ะแล้วตัวที่เราผลิตเองล่ะคะอันนี้ก็คือในระยะเวลาใกล้กันเลยไหมคะใช่ค่ะผลิตเองก็คือภายใน30วันอย่างนั้นนะคะก็ออเดอร์มาเดือนหน้าจะใช้แล้วก็ตั้งเดือนนี้ก็เริ่มผลิตอย่างนั้นได้ค่ะอย่างนี้คุณจูเลียเห็นล่วงหน้าไหมคะเช่นปีนี้ทั้งปีเนี่ยเห็นไปแล้วว่าออเดอร์เนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มเท่าไหร่หรือว่าปีหน้าเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเราก็จะรู้แล้วว่าแผนการสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงแรมเนี่ยต้องเห็นล่วงหน้าละและลูกค้าก็อาจจะต้องมาจองเราไว้ล่วงหน้าแล้วพอเห็นล่วงหน้าพอเห็นค่ะแล้วก็ยอดก็น่าจะแบบ2เท่าจากปีที่แล้วนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลที่เขาดีเลย์มานะคะก็จะสรุปแล้วจะจบภายในปีนี้ค่อนข้างเยอะนะคะค่ะเอาแล้วอย่างนี้เราผลิตให้ทันเหรอคะหรือว่าได้ปุ๊บนี่เราก็ต้องสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรใช่แล้วค่ะก็เลยนั้นก็ผลิตให้ไม่ทันใช่ก็เลยเนี่ยค่ะเร่งเข้าตลาดเพื่อจะอ๋อเข้าใจแล้วก็เลยต้องรีบเข้าตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นออเดอร์อยู่แล้วว่าปีนี้ใหญ่น้อยโต2เท่าใช่ค่ะคือถ้าเป็นเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมเนี่ยไม่ทันแน่นอนค่ะอ๋อได้เงินมาแล้วนี่คือลงเครื่องจักรเมื่อไหร่ฮะลงโรงงานเมื่อไหร่เครื่องจักรเมื่อไหร่ฮะโรงงานนี่ก็จะเริ่มสร้างก็เดือนหน้าก็เริ่มสร้างแล้วอะค่ะอ๋อเดือนหน้าเลยแล้วเครื่องจักรก็คือซื้อมาเลยซื้อเครื่องจักรก็สั่งซื้อบางส่วนแล้วค่ะก็จะทยอยเข้ามาจะได้เริ่มเห็นในช่วงไตรมาสไหนคะที่แบบออเดอร์มันจะกระโดดเลยไตรมาส3นะคะไตรมาส3ใช่ไหมคะมีช่วงของการขายดีไหมคะไตรมาส4เนี่ยค่ะขายดีมากเลยค่ะไตรมาส4ขายดีใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนอยากจะส่งงานภายในสิ้นปีนะคะก็เลยงานทั่วไปอะค่ะก็เขาก็จะพยายามจะเร่งตรงไตรมาสสุดท้ายอะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ไตรมาส4ที่ผ่านมานี่เป็นไงบ้างคะแนวโน้มก็โอเคค่ะก็ถ้าเทียบกับปีก่อนก็ดีกว่านั่นแสดงว่าหลังจากโควิดมานี่คือในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนี่เห็นแนวโน้มคือโตขึ้นต่อเนื่องใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะการเติบโตของเราก็จะขึ้นอยู่กับกลุ่มท่องเที่ยวนะการขยายโรงแรมแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่เขาจะต้องมีการขยายมากขึ้นในเรื่องของการรับคนไข้ใช่ค่ะค่ะอย่างก
การปรับโครงสร้างธุรกิจอะไรก่อนเข้า MAI นี่มีอะไรยุ่งยากไหมคะคุณเอกจักรต้องเรียนอย่างนี้ครับของพาร์เนลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กมากนะฮะถ้าดูจากยอดขายเนี่ยครับอย่างปี65เองเนี่ยก็ยอดขาย110ล้านนะฮะกำไร10กว่าล้านนะครับก็ไปเจอนักลงทุนหลายๆรายหรือว่าเจอทางสื่อมวลชนเนี่ยเขาบอกโอ้บริษัทเล็กมากเลยเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไรนะฮะแต่ต้องเรียนอย่างนี้ผมว่าก็เป็นจิ๋วแต่แจ๋วนะฮะที่ทางสื่อมวลชนก็ให้คำนิยามไว้คือบริษัทเนี่ยใช้คนน้อยมากต้องเรียนอย่างนี้นะครับกี่คนคะตอนนี้ประมาณ60กว่าคนค่ะ60กว่าคนใช่ในส่วนของการบริหารก็เรียกว่าหลายๆคนก็ต้องโฮหน้าที่ในการทำงานหลายๆงานไว้อยู่ที่คนคนเดียวอะไรเงี้ยฮะก็ทำงานหนักนะครับก็มีการปรับตัวพอสมควรนะครับครับใช่เพราะบริษัท30กว่าปีแล้วใช่เพราะว่าคือยอดขายเราก็อยู่ประมาณ100กว่าล้านใช่ไหมก็เลยต้องบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วครับก็ถือว่ามันเป็นบอทเทิลเน็กของโรงงานเก่านะครับก็คือรับงานได้เต็มที่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่พอเราได้เงิน IPO นะครับก็คือเราสร้างโรงงานใหม่ก็จะไปปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมในการเติบโตออเดอร์ก็มีอยู่แล้วนะครับครับ potential ของเขาคืออะไรคะคุณเอกจักรครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าเขา100กว่าล้านแล้วกำไรคือ10กว่าล้านทีนี้ potential ของเขาในการโตเนี่ยคืออะไรเพราะเมื่อสักครู่นี้พยายามถามคุณจูเลียว่าเอ๊ะไออุตสาหกรรมนี้มันโตขนาดไหนนะฮะใช่มั้ยคะเพราะว่าอันนี้เขาเป็นผู้นำอยู่ทำแค่100กว่าล้านครับถ้าไล่เลยนะครับคือผมมองว่า1เนี่ยคืออย่างแรกคือนวัตกรรมที่มีนะครับมีอยู่แล้วก็คือทั้งประตูบานเลื่อนทั้งผนังกันเสียงเนี่ยฮะมันมีนวัตกรรมของมันอยู่นะครับการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในการขายได้ในตลาดเนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะว่าด้วยราคาคุณภาพเนี่ยเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นเนี่ยครับก็ถือว่าคุ้มค่าในการใช้นะครับรวมถึงผนังเก็บเสียงเองเนี่ยฮะนอกจากขายในเมืองไทยเนี่ยครับเราก็เขาเรียกว่าของทางบริษัทเนี่ยมีการร่วมมือนะครับไปอยู่ในต่างประเทศด้วยแล้วก็เมื่อผ่านพ้นพิเรียดในการเข้าตลาดเนี่ยฮะคงจะขยายส่วนนั้นด้วยนะครับเนื่องจากมันมีนวัตกรรมอยู่ฮะอาจจะอธิบายภาพไม่เห็นชัดอาจจะต้องไปดูเองก็คือมันสามารถเลื่อนผนังเนี่ยมาจากระยะทางไกลๆแล้วมาประกอบเพื่อกันเสียงให้จัดให้กลายเป็นห้องประชุมได้นะฮะโดยที่โยงขึ้นมาจากข้างบนเพดานครับอืมค่ะครับตอนนี้ให้คุณจูเลียอธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะฮะคำว่าจิ๋วแต่แจ๋วแล้วก็โตด้วยแบบอย่างที่บอกว่ามันคือนวัตกรรมแล้วก็ตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่โอ้โหมันเฉพาะจริงๆจนกระทั่งคู่แข่งก็ไม่มีใครอยากจะลงมาเล่นตรงนี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟที่ผ่านมานะคะก็เลยอาจจะดูยอดขายไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคิดว่างานไหนที่เราส่งของไม่ทันแล้วไม่ควรรับเพราะว่าเดี๋ยวทำให้เขาเสียหายก็เลยเรื่องเหตุผลเนี่ยค่ะก็ทางเราก็เลยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะคะก็แต่ว่าคือหลังจากเราได้ทุนแล้วมีโรงงานแล้วแล้วเครื่องจักรใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็พื้นที่ที่สามารถหาพนักงานได้ง่ายแล้วก็ infrastructure ที่ดีเพื่อส่งออกหรือนำเข้าสินค้าเข้ามานะคะก็ทางเราก็มั่นใจว่าสามารถทำยอดได้2เท่า3เท่านะคะค่ะถ้าเพิ่มเติมส่วนที่เป็นนวัตกรรมที่พอจะอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยได้เห็นภาพบ้างเนี่ยยกตัวอย่างนิดได้ไหมคะก็ถ้าพูดถึงผนังเลื่อนคันเสียงเนี่ยค่ะทางเราผลิตได้ถึงความสูง15เมตรนะคะสามารถแบ่งห้องประชุมได้แบบห้องใหญ่ให้เป็น2ห้อง3ห้องนะคะคือที่ผ่านมาที่เราติดตั้งเนี่ยสูงสุดที่ติดตั้งไว้ที่เมืองไทยนี่13เมตรแล้วก็ความกว้างก็ประมาณ50กว่าเมตรนะคะซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่แบบต้องเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆต้องแข็งแรงจริงๆนะคะถึงจะรับน้ำหนักได้แล้วสามารถกั้นและการเสียงได้สามารถใช้2ห้องพร้อมกันโดยเสียงไม่ตีกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นสินค้าพิเศษที่คู่แข่งน้อยนะคะแล้วก็คนไม่ค่อยรู้กันว่าอ้อมีอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เช่นเดียวกันโรงพยาบาลก็เหมือนกันทุกคนก็เห็นแต่ทางเข้าห้องทางเข้าโรงพยาบาลประตูอัตโนมัติที่ติดอยู่แต่ว่าจะไม่ค่อยทราบเรื่องแบบข้างในห้องผ่าตัดอาจจะทุกคนคงไม่อยากจะเข้าไปในห้องผ่าตัดเนาะ อันนี้หมายความว่าเราไม่สบายนะคนที่จะเข้าไปเนี่ย
ก็เลยไม่เคยรู้ว่ามีข้างในอ่ะมีประตูพิเศษพวกนี้อยู่ก็เลยอันนี้คือความโชคดีของเราด้วยว่าที่คู่แข่งเข้าไปน้อยนะคะค่ะทีนี้เข้าตลาด MAI แล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งให้สัมภาษณ์เราแบบนี้แล้วด้วยทุกคนรู้กันหมดแล้วล่ะ ทำไงดีคุณจูเลียอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาก็ได้อะไรคือจุดแข็งของเราที่เราคิดว่าถึงคู่แข่งเข้ามาเนี่ยเราก็ไปไกลแล้วแล้วก็รักษาส่วนแบ่งการตลาดไม่ได้อะไรคืออะไรคือสิ่งที่เราใจก็เราพัฒนาโรงงานเนาะเรามีเครื่องจักรพิเศษมาเข้ามาสามารถผลิตได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะก็คู่แข่งเข้ามาก็น่าจะสู้ยากเพราะว่าเราเติบโตไปมากกว่าเขาหลายก้าวแล้วนะคะค่ะค่ะตลาดอย่างนี้ยังมีโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยโตไปได้อีกไกลไหมคะเพราะว่าเนื่องจากขนาดเราเป็นผู้นำเนี่ย 3-40% ใช่ไหมคะที่เป็นแบบว่าส่วนแบ่งตลาดตรงนี้ประตูการเลื่อนตรงนี้เรายังได้อยู่ที่ประมาณ100 กว่าล้านทีนี้แสดงว่าตลาดตรงนี้มันอาจมันอุตสาหกรรมนี้มูลค่ามันไม่ค่อยมันอาจจะไม่ค่อยเยอะหรือเปล่าก็เยอะนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเรายังไม่ได้รวมพวกโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดนะคะพวกโรงพยาบาลตำบลอำเภอพวกนี้นะคะก็ถ้ารวมส่วนนั้นด้วยก็โอ้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีคนไปซัพพลายส่วนนั้นเขาก็ยังใช้เป็นแบบสมัยโบราณผนังธรรมดาประตูธรรมดาอย่างนั้นนะคะซึ่งเราก็เลยคิดว่าส่วนนั้นถ้าเราพัฒนาได้ก็ยอดมูลค่าจะเยอะมากค่ะทีนี้เรามีแผนกลยุทธ์การเติบโตยังไงคะคุณจูเลียคะก็ทางเราก็จะเข้าไปในโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะก็ระดับจังหวัดตำบลอำเภอทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนนี้เตรียมตัวไว้แล้วแพ็กเกจที่เราจะเสนอกับโรงพยาบาลระดับนี้คือส่วนนี้เท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ในงบประมาณได้นะคะแล้วก็สเปควิ่งสเปคกับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะก็เพื่อให้เขาทราบว่าเรามีแพ็กเกจที่ไม่ราคาไม่สูงหรืองบประมาณไม่สูงสามารถเสนอได้ก็คือหวังว่าเราสามารถ cover ได้ทั่วประเทศนะคะค่ะค่ะตอนนี้เรา provide ให้กับทางโรงพยาบาลรัฐสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็50-50นะคะตอนนี้เอกชน50แล้วก็รัฐ50ใช่ค่ะยังของภาคเอกชนเนี่ยมีเขาสั่งซื้อเองบ้างมั้ยคะมีบ้างนะคะถ้าเป็นงาน renovation เขาสั่งซื้อเองแต่ว่าถ้าเป็นงานใหม่หรือสร้างห้องผ่าตัดใหม่เลยอย่างนี้ก็เขาจะผ่าน specialist ที่ละเหมาทำห้องผ่าตัดโดยตรงสถาปนิกเป็นผู้ละเหมานะคะผู้ละเหมาที่ specialize อยู่ในเรื่องห้องผ่าตัดค่ะอันนั้นคือลูกค้าเราอีกทีที่เขาใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะจ้างทางบริษัทนั้นให้ทำห้องก็พวกนั้นก็จะมาซื้อกับเราค่ะแสดงว่าเราเข้าตลาดนี่คือเราจะเปิดพื้นที่ในการสร้างโรงงานแห่งที่2แล้วก็ซื้อเครื่องจักรด้วยใช่อันที่2ก็คือเราจะรุกเข้าไปต่างจังหวัดมากขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมคะที่จะไปนำเสนอที่อยู่ในแพ็กเกจที่เขาสามารถจ่ายได้มีการเติบโตวันหนึ่งที่เราต่อยอดได้อีกไหมคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับไปต่างประเทศนะคะก็เพิ่มเติมเพราะว่าส่วนผนังกันเสียงเคลื่อนที่นี่ทางเรามีพาร์ทเนอร์ที่ต่างประเทศ2-3 ประเทศนะคะก็คาดว่าทางนู้นก็จะขยายธุรกิจที่นู่นเหมือนกันก็เลยทางเราก็จะไปร่วมกับเขานะคะค่ะที่ไหนบ้างคะก็มีออสเตรเลียนะคะแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็อินเดียนะคะก็สั่งประจำแล้วก็มีแถวบ้านเราเขมรลาวพม่านะคะค่ะแล้วอย่างนี้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเมนูซ่าเขาให้เราสามารถไปจัดจำหน่ายต่างประเทศหรือว่าอันนี้เป็นส่วนที่เราผลิตอันนี้ส่วนที่เราผลิตแต่ว่ามนุษย์เองก็ให้เราดูแลเขมรลาวพม่านะคะที่เป็นเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะคะอ๋อนี่คือให้สิทธิ์เราเป็นคนดูแลใช่ค่ะใช่ค่ะเอ๊ะแล้วตรงนั้นคือ potential นี่เยอะไหมคะในแง่ของก็ potential มีนะคะอาจจะตอนนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มไปติดตั้งที่โรงพยาบาลที่เขมรค่ะแล้วก็ทางพม่านะคะก็ทํามา2โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าก็มีเพิ่มเติมที่เขาติดต่อกันอยู่นะคะค่ะคือขยายไปในต่างจังหวัดขยายออกไปในเพื่อนบ้านใช่อันนี้คือ potential ในการเติบโตของเราเมนูซ่าเป็นแบรนด์เดียวเราจะมีขยายแบรนด์อื่นไหมคะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ก็เรา
รับมือกับเขาคนเดียวนะคะก็เราก็คือเป็นแล้วเป็น exclusive เลยป่ะคะใช่ค่ะ exclusive คนเดียวเลยที่เป็นผู้จัดจำหน่ายคืออันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เขาอยากให้เราทำนะคะเพราะเราไม่ได้มองหายี่ห้ออื่นนะคะเราก็จับมือกับเขามาก็20กว่าปีแล้วอะค่ะก็รู้จักกันดีแล้วก็วิธีการทำงานเขาก็ชอบที่วิธีที่เราทำอยู่นะคะปีที่แล้วเราเห็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเรา 0.62 ใช่ไหม 0.62 ที่ผ่านมาเราใช้เงินทุนจากไหนคะคุณดีในการขยายธุรกิจในการทำธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินทุนของบริษัทเองนะคะbooking แบบของบริษัทเองใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเพิ่งมาได้กู้เงินมาเพื่อซื้อที่ดินที่จะสร้างโรงงานนะคะดีเรโชมาสัก 0.3 ฮะขึ้นมา 0.6 เนี่ยเพราะว่ากู้เงินมาซื้อที่ดินค่ะรอสร้างโรงงานใหม่ครับตอนนี้เขามีหนี้อะไรบ้างคะคุณเอกอาจารย์หนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นถ้าไม่นับก้อนนี้ที่มาซื้อที่ดินนะครับที่เหลือก็เท่าไหร่นะซื้อที่ดิน30กว่าล้านนะ30กว่าล้านนะครับมีอะไรบ้างที่เหลือก็เป็นเจ้าหนี้การค้ามากกว่าไม่มีหนี้ก็ไม่มีหนี้อื่นนะคะที่ผ่านมาอย่างที่คุณจูเลียบอกว่าคอนเซอร์เวทีฟใช่ค่ะจะไม่กล้ารับงานเยอะกลัวส่งมอบไม่ทันเพราะว่ายังเป็นเครื่องจักรเก่าอยู่แต่นี้มาปุ๊บก็จะเป็นเครื่องจักรใหม่อันนี้จะถือเป็นจุดเปลี่ยนของทางเราอีกครั้งหนึ่งไหมคะจุดเปลี่ยนใหญ่เลยแน่นอนค่ะใช่ค่ะก็ทุกอย่างพร้อมก็คือ grow อย่างเดียวนะคะเพราะว่า market มันรองรับอยู่แล้วนะคะค่ะคุณจูเลียคะบริษัทนี้คือตั้งขึ้นมาโดยลักษณะแบบไหนเป็นครอบครัวหรือว่าตั้งมาเป็นเพื่อนเพื่อนกันนะคะเพื่อนเป็นสถาพนิชเพื่อนเป็นผู้รับเหมาอะไรเงี้ยค่ะก็ร่วมกันช่วง30กว่าปีที่แล้วมีบางอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมงานสถาปัตย์นะคะหรือตกแต่งภายในสินค้าแบบคุณภาพดีสวยงามอะไรเงี้ยหาไม่เคยได้อ่ะก็เลยช่วงนั้นกลุ่มเพื่อนๆร่วมกันว่าเอ้ยเราลองนำเข้ามาจากยุโรปสินค้าประเภทนี้ประเภทนั้นอะไรเงี้ยก็ลองดูก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นมาแล้วนำเข้าสินค้ามาก็วิ่งสเปคให้กับดีไซเนอร์กับสถาปนิกเพื่อจะขายให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะค่ะโอกาสและความเสี่ยงของเขาคืออะไรคะเพราะเราฟังดูแล้วคือหนึ่งเขาเป็นตัวแทนไงการจัดจำหน่ายใช่ไหมคะแล้วก็สร้างโรงงานใหม่ขึ้นมาแล้วสิ่งที่สำคัญคือคุณจูเลียบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีใครรู้นะว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยมันมีด้วยนะแต่ตอนนี้คือเข้าตลาดมันก็เริ่มมีคนรู้แล้วว่าอ๋อดีมานด์มันเยอะขนาดนี้คุณอาจารย์มองว่าอะไรคือความอะไรคือโอกาสของเขาในการเติบโตจากนี้แล้วก็อะไรคือความเสี่ยงของเขาคะครับผมมองในแง่ความเสี่ยงก่อนดีกว่านะครับความเสี่ยงเนี่ยคือชัดๆเนี่ยในอดีตเนี่ยโรงงานเก่าเนี่ยมีความเสี่ยงหลายค่อนข้างเยอะนะครับฝนตกมาก็จะลำบากแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็จะมีผลกับการผลิตและการขนส่งนะครับส่วนหนึ่งก็มีกระทบกับยอดก็ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดในแง่โอกาสของอุตสาหกรรมเองนะครับถ้าไล่มาจากตัวที่เป็นท่องเที่ยวก่อนนะฮะท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าตอนนี้โรงแรมเนี่ยกลับมารีโนเวทกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ฝั่งของผนังของเราเนี่ยขายได้ดีนะครับในส่วนของโรงพยาบาลนะครับโอกาสก็อย่างที่เรียนเลยครับตอนนี้บัดเจ็ตในการrenovation เนี่ยมันค่อนข้างเยอะทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนแต่ยังไม่เท่าอีกโอกาสหนึ่งที่เรียนไว้ก็คือของโรงพยาบาลที่ลงมาในส่วนอำเภอแล้วก็ตำบลเนี่ยที่เป็นประตูแบบเก่าๆเนี่ยก็มีโอกาสถ้าเกิดว่าเขามีงบประมาณเนี่ยฮะเขาก็อยากได้ของดีเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมาป้องกันเรื่องการติดเชื้อครับแต่อันนี้ก็คือทางบริษัทเขาจะผลิตเองใช่ไม่ได้เป็นการนำเข้าเหมือนเมื่อวานว่าไอ้ที่นำเข้ามาเนี่ยมันจะพรีเมียมนิดนึงใช่ค่ะเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของคุณภาพใช่ไหมแต่เราก็ผลิตได้เกือบเท่าเขาเหมือนกันใช่ค่ะค่ะการเติบโตที่ผ่านมาคุณจูเลียคะเนื่องจากว่าอย่างที่คุณเอกจักรบอกว่ามันอาจจะประมาณสักร้อยกว่าล้านเราเติบโตเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาผ่านมาคือค่ะก็แต่ละปีเราคือแต่ละปีเราก็คอนเซอร์เวทีฟเนาะที่ใช่ทราบก็เลยอะไรที่ว่ารับได้แล้วทำทันแน่นอนติดตั้งทันแน่นอนก็เราก็รับอะไรที่มันไม่สามารถทำได้ทันเวลาก็เราก็ปฏิเสธหรือไม่ก็ไปบางโปรเจกต์อ่ะเขาก็อยากให้เราทำทั้งห้องก็เราก็เอ้ยยังไม่พร้อมนะให้เพื่อนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำส่วนนั้นก็แนะนำเข้าไปเขาก็ได้งานไปหลายงานมา
อบก็ส่วนอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ยอดอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าคือนั่นแหละค่ะหลังจากมีโรงงานแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วก็คิดว่าเราจะให้โอกาสเราก็สามารถรับได้ทั้งหมดเลยไม่ส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนเสียใจแย่เลยเพื่อนก็มีงานเยอะแล้วเพื่อนก็มีงานเยอะเพื่อนก็อยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกันก็เลยโรงพยาบาลตลาดก็เกยโตมากแล้วอยู่แล้วเขาก็มีงานของเขาเยอะค่ะแต่ก็แหมอยู่มา30กว่าปี33 34ปีแล้วก็เราก็ลงลึกในสายนี้แล้วนะคะอย่างที่คุณจูเลียบอกว่าถึงแม้มาเนี่ยเราคือเราก็ไปแล้วทั้งคอนเนคชั่นกับลูกค้าเองแล้วก็การสร้างแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถืออันนี้ก็ถือเป็นจุดแข็งของเราที่จะไปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เรียนถามเรื่องของราคาขายทั้งหมดกี่หุ้นนะคุณนี่ก็จะ50ล้านหุ้นครับ50ล้านหุ้นนะคะแล้วก็การคิดราคานี้คิดยังไงคะเพราะว่าอยู่เข้าใจว่าเราทั้งท่องเที่ยวแล้วก็โรงพยาบาลด้วยใช่ครับก็คือจริงๆมีทางนักวิเคราะห์เข้าไปวิสิตทางบริษัทนะฮะเขาก็ดูคล้ายๆกันว่าเอ๊ะมันจริงๆมันอยู่เซกเตอร์ไหนนะฮะเพราะว่าในส่วนผนังกันเสียงเนี่ยมันอาจจะมองว่าอยู่ไอ้คอนแมทหรือเปล่านะครับก็ไปอิงกับโรงแรมอะไรเงี้ยฮะอิงกับการก่อสร้างแต่ถ้าเป็นผนังประตูอัตโนมัติเนี่ยในห้อง ICU ห้องผ่าตัดเนี่ยฮะอันเนี้ยมันก็คือเป็นมองว่าเป็นอยู่กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์นะฮะอันนี้ทางนักวิเคราะห์เขาก็มานั่งดูไอ้สัดส่วนอะไรมันจะมากกว่ากันคือในอดีตเนี่ยฝั่งที่เป็นผนังกันเสียงเนี่ยฮะมันจะเยอะกว่ามันประมาณ60-40ครับแต่ในอนาคตเนี่ยอย่างที่คุณจูเลียเรียนไปนะครับก็คือมันโอกาสเนี่ยของฝั่งโรงพยาบาลมันจะโตขึ้นเยอะนะฮะบางส่วนก็เลยทางนักวิเคราะห์เขาก็เลยให้น้ำหนักว่าเอ๊ะมันน่าจะอยู่บางท่านนะฮะก็ให้น้ำหนักไปอยู่เครื่องมือทางการแพทย์ไหมอะไรเงี้ยฮะไอตัว P ratio ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือมันเป็นการเบลนกันระหว่าง2เซกเตอร์ครับค่ะอันนี้คือโรดโชว์ไปเรียบร้อยยังฮะเรียบร้อยแล้วครับฟีดแบคเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังนิดได้ไหมก็เมื่อกี้อย่างที่เรียนนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะบอกกันบอกโอ้ตัวนี้ดีนะฮะจิ๋วแต่แจ๋วพร้อมจะเติบโตในอนาคตค่ะครับแจ๋วของเขาคืออะไรฮะจิ๋วเรารู้แล้วแจ๋วคืออะไรฮะแจ๋วก็อย่างที่เรียนฮะมีนวัตกรรมนะฮะแล้วก็ตัวเลขทางการเงินเนี่ยถ้าเราไปดูในงบเนี่ยฮะGP เนี่ยตกประมาณสัก40บวกลบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าถ้าเกิดเรามองว่าเขาขายวัสดุก่อสร้างเนี่ย GP 40เนี่ยผมว่ายากหายากมันต้องเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมถึงจะทำได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสินค้าพิเศษจริงๆกลุ่มเฉพาะจริงๆเลยอ่ะใช่เพราะขายประตูบานเลื่อนครับใช่ไหมฮะก็ขายทั้งโรงแรมแล้วก็ธุรกิจโรงพยาบาลครับก็เตรียมเข้าจดทะเบียนในกลุ่มไอ้ตกลงอสังหากับก่อสร้างใช่ครับใช่ครับ MAI อสังหาก่อสร้างครับโอเคค่ะจ่ายปันผลเท่าประมาณเท่าไหร่ฮะ 40% เท่าไหร่นะ 40% อ๋อ 40% ในเรื่องของการจ่ายปันผลทีนี้อยากให้คุณจูเลียเนี่ยฝากเนื้อฝากตัวไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ถือหุ้นไหมคะเชิญเลยค่ะอ๋อค่ะก็ทั้งบริษัทเนี่ยสินค้าที่แบบไม่ธรรมดานะคะเทียบกับที่ไหนไม่ได้เลยก็แล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังจะโตหรือก็เริ่มโตไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ทั้งโรงพยาบาลกับโรงแรมก็คือนักลงทุนก็มั่นใจได้หลังจากบริษัทเปิดโรงงานแล้วเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็เติบโตได้สองเท่าสามเท่าที่ว่าเนี่ยค่ะก็คารุณาไปศึกษาแล้วก็สำหรับสนับสนุนหุ้นแพนเนลด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะคุณจูเลียกำลังจะบอกว่าฟังเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะไฟลิ่งเราก็เราคุยกันส่วนหนึ่งก็เป็นอยู่ในไฟลิ่งแหละแต่ว่าเพื่อได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมากขึ้นนะคะว่าเขาจะเติบโตไปยังไงโมเดลธุรกิจเขาคือทำอะไรนะคะแล้วเขาก็บอกความพิเศษจุดแข็งของเขาไปเรียบร้อยแล้วก็เตรียมศึกษาข้อมูลกันแล้วก็เตรียมพบกันในตลาด MAI นะคะที่เข้าเทรดใช้ชื่อย่ออะไรนะคะจูเลียแพนเนลค่ะ PANEL ค่ะโอเคค่ะก็ติดตามกันนะคะสำหรับบริษัท Panoramatic Solution จำกัดมหาชนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจูเลียมากแล้วก็ขอบคุณคุณเอกจักรด้วยขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ